รุ่น70กิโลกรัมครับนักชกจากสหรัฐอเมริกาเจอกับนักชกจากแอลจีเรียครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับไทยทีวีสีช่อง3นะครับที่ถ่ายทอดสดๆให้พี่น้องชาวไทยได้ชมกันทั้งประเทศนะครับมาถึงคู่ที่3สำหรับวันนี้นะครับมุมขาวครับซามี่ซาน่าฉายาเขาคือมือปืนพิฆาตแม่นะฮะฉายาน่ากลัวเหลือเกินครับดูสิครับวันนี้จะเป็นอย่างไรเป็นนักชกจากแอลจีเรียสูง177ซมน้ำหนัก70กิโลกรัมชกมาแล้วทั้งหมด59ไฟชนะ55แพ้4ไม่มีเสมอสักไฟเดียวครับครับ177ซมนะครับเจอกับทางด้านของชิเคลินเซ่ครับไอ้เขี่ยมพันดุจากสหรัฐอเมริกาอายุ29ปีครับเจ้าของส่วนสูง180ซมเจ็ดสิบกิโลกรัมครับนักมวยคนนี้ไม่ธรรมดาครับเพราะว่าเคยปราบสมรักคำสิงมาแล้วถามเจ้าตัวเลยดีกว่าว่าวันนั้นไปพลาดท่าแบบไหนครับพี่สมรักครับครับผมนักมวยชิเก้ครับจากอเมริกาคนนี้เป็นซุปเปอร์สตาร์ที่อเมริกาครับต่อยมวยไทยมาประมาณ30กว่าครั้งนะฮะผมไปชกที่อเมริกาเนี่ยผมแพ้คะแนนมาแพ้คะแนนมาถ้าเกิดเป็นที่เมืองไทยล่ะครับร้อยละบาทด้วยมีคนรองอุ้ยไปต่อยบ้านเขาเตะโดนเชือกเนี่ยเขาได้3คะแนนนะก็ไม่เป็นไรฮะถือว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์ที่อเมริกาคนอเมริกาเนี่ยซิกเกอร์ตัวนี้ดังมากนะครับชนะมวยไทยเก่าเราเนี่ยชนะเมทีนะครับชนะเมทีเมทีแข่งมังกรนะนี่เขาต่อยที่อเมริกาเนี่ยฮะค่าตัวเขาเนี่ยไม่ต่ำกว่า500,000บาทแล้ววันที่สมรักไปต่อยกับเขานี่ค่าตัวเท่าไหร่ครับผมก็ได้500,000ฮะ500,000นะครับโอ้โหเห็นรูปร่างแล้วไม่น่าต่อยเลยนะคือโอ้ยผมได้เปรียบฮะผมได้เปรียบได้เปรียบที่เล็กกว่าแกกว่าแกกว่าด้วยเล็กกว่าทุกอย่างนี่ก็คือลูกศิษย์ของขุนพลนะฮะพี่ขุนพลเนี่ยชอโรจนชัยก็ถือเป็นยอดมวยเก่าแล้วก็ไปปักหลักเป็นครูบาอาจารย์ที่นั่นมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะชิเก้ตัวนี้ก็อันตรายเป็นซุปเปอร์ตาร์อยู่อเมริกาตอนนี้เลยครับผมครับผมเอาละครับยกแรกนะครับอย่าลืมนะครับว่าแฟนๆทั่วประเทศนะครับความมันความสนุกไม่ได้อยู่แค่บนเวทีนะครับสามารถที่จะร่วมสนุกได้ด้วยการพิมพ์ข้อความผ่านรายการไทยไฟท์483-8166 483-8166นะครับครั้งละ6บาทนะครับสำหรับการส่งสำหรับข้อความที่โดนใจมี10รางวัลครับรับกระเป๋าเดินทางจากอีซูซูจำนวน10รางวัลมูลค่า 3,000 บาทแล้วมาดูยกที่1ครับแล้ววันนี้หลายคนฮะอาจจะสงสัยว่าทำไมมวยถึงน็อกกันเร็ววันนี้เป็นวันพิเศษครับใครน็อกยก1เนี่ยได้รางวัล 20,000 บาทนักมวยยก1และยก3มาดูชิเก้ฮะเป็นสมคำเล่าลือหรือเปล่าครับผมนี่แพ้มาแล้วนะครับนี่ครับเอาเป็นหมัดเป็นฮะแล้วก็ปะทะกับยอดมวยไทยระดับแชมเปี้ยนหลายคนครับทั้งสุริยานะครับทั้งสุริยาแล้วก็ชนะเมทีด้วยครับแล้วก็กำไรเพชรนะครับก็เรียกว่าเจอนักมวยไทยมาเยอะแล้วนะครับดูความเข้มข้นของเขาครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนี้กรรมการสิทธิชัยวัฒนพยาครับให้คะแนน3ท่านมีครูกิจพรามประยูนเสมาทิพย์ตีรีและก็ชนะทัศน์มงคลสิทธิ์ท่ากับยอดแสนไกลมาด้วยครับไฟสุดท้ายที่อเมริกาครับนี่เขาเป็นมวยสไตล์อาวุธหนักรุนแรงนะฮะสำหรับชิเก้ตัวนี้นะฮะมีมวยที่ใช้อาวุธได้ดีทุกลูกครับหมัดเท้าเข่าศอกแล้วก็เตะนะครับเตะนะครับเนี่ยครับเตะขาเตะได้เนื้อได้น้ำเลยนะครับเขาเตะเจ็บนะเขาเตะเจ็บนะเตะขาเนี่ยครับเตะขาผมมานั่งเครื่องบินไม่ได้ดีนะทุกวันนี้มีชักโครกถ้าเกิดเป็นส้วมซุปเหมือนอดีตนี่ยุ่งเลยเป็นมวยเลยครับต่อยมาสาวสิวครั้งก็อนาคตนี่น่าจะเปิดทีมได้สบายๆครับชิเก้ตอนนี้เป็นซุปเปอร์ตาที่แอตแลนต้านะครับแอตแลนต้าแล้วก็อเมริกาถ้าชิเก้ขึ้นป้ายเนี่ยก็ถือว่าเป็นรายการใหญ่เลยโอ้แต่ทางด้านของซามี่ซาน่าหน้าตาแกเอาเรื่องนะคุณสมจิตนะครับซามี่ซาน่านี่ฉายามือปืนพิฆาตนี่ก็อย่างที่เห็นครับว่าตักเป็นรูปปืนที่ตรงท้องน้อยนะฮะว่าดูวันนี้ว่าจะออกอาวุธหรือว่าจะใช้ปืนพิฆาตคู่ต่อสู้ได้หรือเปล่าคือปัญหาบนเวทีนี้ห้ามพกปืนขึ้นไปไงครับปัดเท้ากับศอกนะครับเอาลองดูว่าแกจะรอดไม่รอดกระสุนไม่มีลูกยิงถูกก็บ่ตายนะฮะลองดูครับว่าใช้เชิงมวยแล้วจะเป็นอย่างไรก็ชิเก้ตัวนี้ครับน่าจะเดือนมกราเนี่ยก็โปเตอร์ก็ติดต่อผมไปชกแก้มือกับชิเก้อยู่ก็ผมว่าโอเคฮะแต่ว่าทางชิเก้เนี่ยโอเคไหมไม่โอเคไม่โอเคนะว่าตอนที่ไปชกเขาเนี่ยผมไม่ค่อยสบายด้วยฮะไปชกเสียเปรียบทุกอย่างนะครับแต่ว่าก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ทำให้วงการมวยไทยที่อเมริกาใช่ครับบูมขึ้นมาถือว่าเป็นเรื่องดีเลยทีเดียวมวยที่หนึ่งครับเอาละครับสำหรับการแข่งขันชกมวย
สำหรับการแข่งขันชกมวยไทยโลกไทยไฟ2013ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนต้องขอบคุณครับคุณสุวัสดิ์ลิปตพันลบประธานอำนวยการจัดการแข่งขันคุณสนธยาคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะผู้ร่วมจัดการแข่งขันคุณนพพรวาทินครับประธานจัดการแข่งขันกระทรวงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์ธนาคารกสิกรไทยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัททูวิชั่นจำกัดมหาชนกาแฟกระป๋องพร้อมดื่ม24 Coffee บริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัดไอเดโอคอนโดเครื่องดื่ม M150 ตู้เติมเงินออนไลน์บุญเติมสายการบินไทยแอร์เอเชียสถานีวิทยุไทยทีวีช่อง3บริษัทสปอร์ตอาร์ตจำกัดผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ครับขอบคุณด้วยนะครับมาดูยกที่2กันต่อครับพี่สมรักครับยกที่2นี่ชิเก้ก็ยังเป็นฝ่ายเดินฮะเดินไปมีหมัดเย็บเตะขาก่อนฮะโอ้เตะขารู้สึกสะดุ้งฮะนักมวยฝ่ายขาวนี่เป็นไงฮะถือว่าใช้ได้ฮะสังเกตเมื่อคู่นี้ครับจะยืนแลกกระดูกกลางเวทีนะครับก็โอ้โหหมัดเท้าข้อศอกโอ้โหลำหักลำโค่นดีมากครับเข็นศอกเข็นเตะขาแล้วครับโอ้โหแล้วแกนี่บึกบึนน่ากลัวจริงๆยังงงอยู่เลยสมรักต่อยได้ยังไงครับผมก็ผมได้เปรียบแกไงผมเลยต่อยแต่ว่าต่อยกับผมเนี่ยคือเขาเตะครั้งนึงอ่ะผมรู้สึกเจ็บเลยนะครับคือแต่ว่าการเตะนี่มีน้ำหนักก็เตะโดนทีเดียวอ่ะนอกนั้นผมไม่โดนแล้วครับเอาละครับนักชกจากแอลเจเรียอ้าวแข้งขวาครับพืดไปครับดูหลังซี่โครงฮะรอยไหม้เลยฮะเตะไม่กี่ทีรอยไหม้ครับอาวุธหนักเลยครับสำหรับชิเก้นักมวยจากอเมริกาตัวนี้ก็ทำให้วงการมวยที่อเมริกามวยไทยนะฮะแกง้างมาไกลไปหน่อยง้างมาจากแอลเจเรียครับชิเก้เป็นชิเก้เป็นชิเก้นี่ขุนพลนะครับพี่ขุนพลเนี่ยเป็นครูมวยสอนมาดีฮะศิลปะมวยไทยที่นู่นตอนนี้เปิดยิมใหญ่โตเลยนะครับเดินเข้าหานะครับนักชกจากแอลเจเรียลิดเซ่ทั้งคู่เองก็ยังจ้องด้วยตาเขม็งนะครับทั้งคู่อยู่กลางเวทีนักมวยนี่ดูตามสายเลือดนะครับคุณป๋องและคุณนะครับว่าหัวหน้าค่ายชกยังไงนักมวยก็ชกแต่คล้ายๆกับหัวหน้าค่ายนะครับดูแข้งแต่ละครั้งโอ้โดนกวาดล่างครับหน้าทางด้านของซาน่าเนี่ยชอบใจเลยครับซาน่านี่ก็ถือว่าเก่งนะนักมวยฝ่ายขาวนี่ก็ถือว่าแข็งปุ๊กเหมือนกันนะฮะคือพาใครผ่านเข้ารอบในคู่นี้นี่น่ากลัวนะครับคือดูความเป็นมวยของทั้งคู่ครับแหมกำปั้นขวาครับพยายามต่อยผ่ากาดเลยทั้งคู่เองก็พยายามจะชิงจังหวะการออกอาวุธนะครับแต่ว่าก็ทั้งคู่ก็ถือว่าชิงจังหวะการออกได้ดีนะครับวันนี้ว่าใครจะออกอาวุธเยอะกว่ากันแล้วเข้าเป้ามากกว่ากันครับแต่ผมดูวันนี้ชิเก้เขาจะมีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวนะฮะต่อย70กิโลเนี่ยทำให้อาวุธเบาลงไปครับแล้วก็ไม่พยายามที่จะเร่งด้วยนะครับโอ้โหโดนสับศอกขวาครับเหนียวไม่เหนียวอ่ะยังเหนียวอยู่ครับถ้าต่อยบ้านเขาจะมี74กิโลมีลูกเล่นครับมีลูกเล่นครับซาน่าจิเก้โดนเตะขาครับจิเก้ครับเป็นมวยทั้งคู่ครับบอกว่าอย่างนั้นเลยครับหมดยกก่อนกลับมาติดตามครับไทยไฟท์2013ครับสดๆครับแล้วก็น่าจะเป็นคู่แรกนะครับที่ครบกัน3ยกหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่า2คู่แรกกันน็อกยกแรกครับแต่2ยกนี้ก็ถือว่าเข้มข้นครับแลกอาวุธกันอยู่กลางเวทีออกหมัดแทงเข่าสาดแข้งกันอย่างสนุกสนานเหลือเกินแล้วครับเรื่องอาวุธมวยนี่รู้สึกฝ่ายชิเก้ครับออกเน้นออกเนียนนะฮะออกเหมือนมวยไทยนะฮะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการที่มาตัดสินนะครับแล้วเราได้รับเกียรติจากสถาบันอนุรักษ์มวยไทยแห่งชาติซึ่งคณะกรรมการทุกท่านเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานราชการด้วยต่างๆด้วยนะครับนำโดยอาจารย์วีระกัจจปคีรินครับประธานผู้ตัดสินครับหงายท้องกันทั้ง3คนเลยกรรมการอยู่ข้างล่างเกียรติที่สุดบอกว่าห้ามขัดขาลูกนี้กติกาถือว่าฟาวล์นะครับซาน่าเดินแทงขวาแล้วครับตีเข่าขวาครับซาน่าครับพยายามใช้วงในรูปร่างสูงยาวกว่าพยายามใช้เหลี่ยมเข้ามาช่วยฟันศอกขวาครับชิเก้ชิเก้ไม่ถอยครับชิเก้ยังเดินต่อครับโดนเข่าขวาของซาน่าหุกขวาครับอ้าวคืนด้วยขวาเหมือนกันครับแต่ว่าพืดไปครับซาน่าเดินแทงเข่าซ้ายขวางด้วยซ้ายครับชิเก้ตีครับแหมแกพยายามจะตีข้างหลังครับกรรมการว่าผิดธรรมชาติครับอ้าวถอย91นะครับตั้งหยุดปุ๊บถอย91โยนขวาครับซาน่ายกที่แล้ววงนอกเสียเปรียบยกนี้เดินเข้าหาครับเข้าวงในนะครับดูว่าจะเป็นยังไงโอ้โหครับออกหุ้นก็ยังทั้งหมัดทั้งเข่ามีปัญหานะฮะวันนี้ยก3เนี่ยท่าทางจะหมดแรงครับนี่
แข้งขวาครับอย่างที่คุณสมรักเรียนนะครับว่าชิคเก้นี่ก็มีปัญหาเรื่องของการลดน้ำหนักนะครับพอน้ำมวยลดน้ำหนักเยอะนี่แน่นอนครับว่าการยืนระยะนี่สำคัญเพราะว่าไปต่อยที่บ้านเขาเนี่ยต้องมี74 75วันนี้มาต่อย70ต่อย70กิโลมีปัญหาเรื่องน้ำหนักนะครับปัดต่อขวาครับซาน่าครับนักชกจากแอลจีเรียก็ตอนต่อยผมนี่เขาช่างปีกรองเชิดยกสุดท้ายแล้วครับมาดูครับว่าใครจะได้รับการชูมือเอขาครับชิคเก้ตอนผมไปต่อยด้วยนี่ชิคเก้ช่าง74ผมช่าง69โอ้โหต่อ5ตอนเลยเอาละฮะต้องเดินเตะขาครับอ้าวเตะขาอ้าวชักจะได้ผลครับเอ้าไปโดนพลาดท่าโดนกระลอนดูกับชายซ้ายอ่ะลูกนี้ไม่เจ็บแต่เขินครับขึ้นมานี่บอกว่าไม่เป็นไรไม่เขินไม่เขินครับผมชิคเก้นี่เขาลืมออกแข้งฮะเขาเรียกออกแข้งถ้าออกแข้งนี่มันง่ายเนี่ยก็เตะละครั้งเนี่ยโอ้หนักมากครับไม่แล้วนะครับเนี่ยบริเวณซี่โครงด้านซ้ายของซาน่าเนี่ยไม่แล้วครับแทงขาขวาครับซาน่ากรรมการแยกออกมาครับชัดเจนครับกติกาไทยไฟนี่การกอดกันนานๆนี่ไม่ดีครับกรรมการแยกทันควันครับแล้วมาออกอาวุธกันโอ้ยหมัดครับหมัดอ้าวฮุกซ้ายซาน่าเดินครับงัดศอกขวากำปั้นขวาครับซาน่าโอ้มีซึมอย่างนี้ดินมันอุดอยู่หรือเปล่าซึมอย่างนี้แทงขวาแทงขวาครับขณะที่ชิคเก้นะฮุกขวาครับมาในยกสุดท้ายครับสำหรับคู่นี้แลกแล้วครับปลายเท้าชนปลายเท้าครับเอาแทงขวาครับซาน่าชิคเก้ไล่แขนกรรมการแยกผู้อาวุธนี่ออกน้อยไปนิดนึงครับชิคเก้ครับอ้าวฮุกซ้ายมีปัญหาคงเรื่องน้ำหนักครับเรื่องน้ำหนักตัวแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับแม่พี่เลี้ยงตบมือดีใจครับเอาละครับมาดูการตัดสินครับว่าใครจะรับชัยชนะไปและจะเข้าสู่รอบต่อไปครับคือก็ดีใจทั้งสองฝ่ายครับโอ้โหต้องยอมรับนะครับซามี่ซาน่าครับเจอลูกหนักของชิคเก้ดูขุนพลครับคิ้วเป็นเลข8เลยครับ คิ้วเป็นสะพานแขวนนะครับต่อกันได้เลยครับแม่นี่โอ้นี่กองเชียร์ฮะนี่จากบุรีรัมย์นะครับออกแอคติ้งด้วยครับใส่เสื้อบุรีรัมย์นะฮะผมอยากจะรู้ว่าเขาเชียร์เป็นภาษาอะไรครับเชียร์เป็นภาษาบ้านเขาเหรอตี้ตี้หรือว่าจะแทงเข่านี่ครับเข่งกว่าลายยุ่งเลยลายท้องลงไปเอาละครับมาดูผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการครับกับแมทธิวครับชกจากแอลจีเรียครับซามี่ซาน่าครับยาวกว่าใหญ่กว่านะครับแม้ว่าจะชกพิกัดเท่ากันพีเคนี่ก็ลดน้ำหนักเยอะด้วยนะครับก็ผ่านเข้ารอบต่อไปครับซามี่ซาน่าถือว่าพลิกล็อกครับพลิกล็อกเล็กล็อกเล็กๆแล้วนะครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นึงครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา